วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพรับบิก้านะคะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญทุกๆสัปดาห์นะคะสนับสนุนรายการโดยธนาคาร CIMB ไทยค่ะเราจะมาเราอัพข้อมูลข่าวสารในอาเซียนนะคะมีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองสังคมแล้วก็วัฒนธรรมด้วยนะคะสำหรับในตอนนี้นะคะมีหลายประเทศที่นำมาฝากกันนะคะมีทั้งเวียดนามมีทั้งเมียนมานะคะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจของอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียด้วยนะคะแล้ววันนี้ช่วงสนทนาค่ะเรายังคงตามกันต่อเนื่องนะคะเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่จะกลับเข้ามาในไทยแล้วก็ภาพรวมด้วยว่าตอนนี้ภาคเอกชนเนี่ยดำเนินการอย่างไรในการที่จะดูแลแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาในไทยนะคะล็อตแรกก็ตอนนี้เปิดเข้ามาประมาณ500คนแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดเขาจะทยอยให้เข้ามาเนี่ยจะให้เข้ามาได้ครั้งละไม่เกิน500คนตรงนี้เรามีมาตรการในการจัดการจัดระเบียบในการตรวจโควิดอย่างไรนะคะรวมถึงสถานการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างๆหลังจากที่โควิดเข้ามาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของแรงงานต่างด้าวแล้วก็มาดูกันว่าเรื่องของฐานการผลิตในอุตสาหกรรมในบ้านเรามีการย้ายออกไปหรือเปล่าผลกระทบต่อแรงงานที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราจะคุยกับท่านรองประธานกรรมการการค้าชายแดนผ่านแดนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและซึ่งมีข้อมูลเหล่านี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ขับเคลื่อนช่วยกันร่วมวางมาตรการต่างๆเหล่านี้กับทางภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐด้วยคุณจอมศักดิ์ภูติรัตน์นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงท้ายค่ะส่วนช่วงแรกนี้นะคะมาดูที่เวียดนามกันก่อนนะคะไปที่ฮานอยค่ะฮานอยเขามีการออกคำสั่งห้ามประชาชนเผาฟางขยะมูลฝอยลดมลพิษตั้งแต่ปีหน้าคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยนะคะมีคำสั่งให้ประชาชนนั้นงดเผาฟางข้าวแล้วก็ขยะต่างๆตั้งแต่ปีหน้าเพื่อเป็นการป้องกันการก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตรวจสอบแล้วก็ลงโทษถ้าเกิดพบเห็นการเผาขยะตามกฎหมายนะคะโดยตั้งแต่ปี2564เป็นต้นไปฟางข้าวแล้วก็สิ่งเหลือทิ้งจากการเกษตรทั้งหมดในฮานอยเขาจะถูกรวบรวมแล้วก็นำไปรีไซเคิลค่ะหรือนำไปแปรรูปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมแทนการเผาโดยในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะประชาชนในฮานอยก็จะได้รับแจ้งถึงความตั้งใจของทางการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมขนส่งแล้วก็แปรรูปฟางข้าวสิ่งเหลือทิ้งจากเกษตรแล้วก็ขยะต่างๆเพื่อการจัดการที่ดีขึ้นแล้วก็ภายในสิ้นปีเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินมาตรการสนับสนุนที่ช่วยให้ประชาชนไม่ต้องเผาฟางแล้วก็สิ่งเหลือทิ้งจากการเกษตรแล้วก็เปลี่ยนวิธีการในการแปลสภาพขยะให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยนะคะเกษตรกรชานกรุงฮานอยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มักจะใช้วิธีการเผาฟางหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ละค่ะแล้วก็ช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะเพื่อที่จะกำจัดตอซังหรือว่าฟางให้เหลือเป็นขี้เถ้าข้อมูลของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติกรุงฮานอยบอกว่ามีการเผาฟางข้าวเนี่ยประมาณ 300,000 ตันต่อปีค่ะแล้วก็จากการสำรวจเมื่อปี2555เนี่ยก็พบว่า 180,000 ครัวเรือนนะคะมีการเผานะคะแล้วก็ในพื้นที่3จังหวัดที่ราบปากแม่น้ำแดงมีการเผาฟางในทุ่งถึง 58% เจ้าหน้าที่การบินยังเตือนด้วยนะคะว่าควันไฟจากการเผาฟางใกล้สนามบินนานาชาติหน่อยบ่ายสามารถส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยของนักบินแล้วก็คุกคามความปลอดภัยทางการบินด้วยเขาก็เลยออกมาตรการนี้มานะคะจะใช้ในปีหน้าแต่ว่าในช่วงสิ้นเดือนนี้ก็จะมีการแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็ปรับตัวกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ที่ฮานอยประเทศเวียดนามค่ะมาดูกันที่เมียนมานะคะเมียนมาเขาก็มีการวางแผนที่จะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนนี้แต่ก็มีเสียงค้านมาจากหลายฝ่ายเหมือนกันว่าทบทวนหน่อยไหมเลื่อนดีหรือเปล่าเพราะว่ากังวลเรื่องของโควิด-19 นี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีเสียงเรียกร้องจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านให้เลื่อนการเลือกตั้งเนื่องจากว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นรายวันเนี่ยนะคะแต่นักวิเคราะห์ท่านหนึ่งในเมียนมาก็บอกว่าการเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายนนี้เป็นการทดสอบขอบเขตการปฏิรูประบอบประชาธิปไตยในเมียนมาค่ะพรรคการเมืองต่างๆนะคะเขาได้ระงับการรณรงค์หาเสียงในย่างกุ้งเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาหลังจากทางการเขามีคำสั่งล็อกดาวน์ทั้งเมืองทำให้ชาวเมืองเนี่ยต้องทำงานที่บ้านนะคะในมาตรการที่เข้มงวดที่สุดเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 แต่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติของเมียนมาบอกว่าการเลือกตั้งจะยังคงเดินหน้าต่อไปแล้วก็ไม่มีแผนที่จะเลื่อนการเลือกตั้งด้วยเหตุผลของโควิด-19 นะคะอันนี้
ีการแถลงออกมาแล้วจำนวนหน่วยเลือกตั้งนะคะจะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะจาก 40,000 หน่วยเป็น 50,000 หน่วยเพื่อที่จะเลี่ยงความแออัดส่วนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยก็จะสวมอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องล้างมือก่อนลงคะแนนเสียงนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพรรคการเมืองรวม24พรรคเขาได้ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียกร้องให้คณะกรรมการนั้นทบทวนการเลือกตั้งค่ะในส่วนของพรรค USDP นะคะเป็นพรรคสหสามัคคีและการพัฒนาโฆษกพรรคค่ะนายนันดาเหลามิ่นนะคะบอกว่าพรรคฝ่ายค้านนะคะในฐานะพรรคการเมืองที่ดูแลผลประโยชน์ของประชาชนเราเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนวันเลือกตั้งนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นนักวิเคราะห์การเมืองค่ะคุณยานเมียวเต็งนะคะก็บอกว่าพรรคต่างๆตอนนี้กำลังปรับเปลี่ยนการรณรงค์หาเสียงไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพราะว่าการระบาดของโควิด-19 แต่จำเป็นต้องใช้เวลาในการจัดการนะคะผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเยอะมากอยู่ห่างในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็เป็นเรื่องยากที่จะได้รู้ว่าพวกเขานั้นจะเข้าถึงการรณรงค์หาเสียงทางออนไลน์ได้มากน้อยเพียงใดค่ะอีกพรรคนึงนะคะเลขาธิการพรรคสันนิบาตอารักันเพื่อประชาธิปไตยนายโมจอค่ะหนึ่งในพรรคการเมืองสำคัญในรัฐยะไข่พื้นที่ที่ถูกล็อกดาวมานานหลายสัปดาห์เหมือนกันจากโควิด-19 บอกว่าผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยไม่สามารถเดินทางออกไปเยี่ยมผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงได้เพราะข้อจำกัดต่างๆนะคะโควิดนั้นจำกัดความสามารถในการหาเสียงของเรานะคะก็เลยอยากจะให้เลื่อนไปนอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าหลายพื้นที่ในรัฐยะไข่เนี่ยยังถูกควบคุมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพราะว่าการสู้รบระหว่างกองกำลังทหารและกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์นะคะอันนี้ก็เป็นเสียงเรียกร้องจากหลายๆพรรคแล้วก็พรรคฝ่ายค้านในเมียนมาด้วยเพื่อที่จะขอให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปแต่ล่าสุดนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งของทางเมียนมาก็ยังยืนยันว่าณเวลานี้ยังไม่มีการเลื่อนแต่อย่างใดยังคงเป็นวันที่8พฤศจิกายนเหมือนเดิมค่ะมาดูข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะคะวันนี้มีตัวเลขที่น่าสนใจจากหลายหน่วยงานนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของ GDP ของมาเลเซียมีการคาดการณ์ GDP ของอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ด้วยนะคะมาที่มาเลเซียกันก่อนค่ะมีข้อมูลจาก Global Economic Outlook จาก Oxford Economic นะคะบอกว่าเศรษฐกิจของมาเลเซียคาดว่าจะหดตัว 6% ในปีนี้เนื่องจากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 แต่จะดีดตัวขึ้นประมาณ 6.6% ในปีหน้านะคะการส่งออกของมาเลเซียจะได้รับประโยชน์จากความต้องการนำเข้าของจีนอย่างไรก็ตามเนี่ยการฟื้นตัวก็มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงเนื่องจากว่าอุปสงค์ทั่วโลกที่ซบเซาจากการว่างงานที่สูงขึ้นแล้วก็การลงทุนที่อ่อนแอแล้วก็คาดว่าเศรษฐกิจนั้นจะหดตัวประมาณ 6% ในปีนี้แต่ก็จะเติบโต 6.6% ในปี2564นะคะถึงแม้ว่าคำสั่งควบคุมโควิดในมาเลเซียจะขยายออกไปถึงวันที่31ธันวาคมแต่เกือบทุกภาคส่วนก็ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแล้วก็มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยังคงถูกจำกัดนะคะอย่างเช่นไนท์คลับศูนย์รวมความบันเทิงต่างๆก็ยังปิดอยู่นะคะส่วนการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ถูกจำกัดเช่นกันค่ะภาคการท่องเที่ยวก็มีส่วนช่วยในเศรษฐกิจของมาเลเซียถึง 15.2% โดยมีอุตสาหกรรม194ประเภทที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ของภาคการท่องเที่ยวรวมถึงการส่งออกและบริการด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะก็คาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งแล้วก็จะเติบโตฟื้นตัวกลับสู่ระดับ 6.4% ในปีหน้าแต่ว่าการฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปีนี้คือปี63นะคะจะแตกต่างไปในแต่ละภูมิภาคขึ้นอยู่กับการผ่อนคลายข้อจำกัดแล้วก็การส่งออกที่ดีขึ้นนะคะในรายงานนี้ยังระบุด้วยนะคะว่าเส้นทางสู่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่ยาวนานเพราะว่าเราก่อนที่จะเจอโควิดเนี่ยก็ตึงเครียดในการสู้รบกันทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนไปแล้วแล้วก็มีการชะลอตัวการค้าโลกในระยะยาวและการระบาดของโควิด-19 ก็ตามมาติดๆเนี่ยนะคะก็เลยส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการเติบโตของภูมิภาคเป็นลูกโซ่มาเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะเขาก็มองว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถสร้างสมดุลระหว่างการกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการควบคุมการระบาดของโรคนะคะก็จะทำให้กลับมาฟื้นตัวเร็วขึ้นก็แล้วแต่แต่ละประเทศว่าจะมีนโยบายอย่างไรนะคะในรายงานเขาได้ลงรายละเอียดของเศรษฐกิจอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ด้วยค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์ยังคงมีความเสี่ยงทั้งในอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะโดยการติดเชื้อเนี่ยมันก็ขยับขึ้นมาอีกเรื่อยๆหลังจากที่มีการผ่อนคลายข้อจำกัดนะคะประกอบกับว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขเนี่ยก็ยังไม่แข็งแรงพอสำหรับ2ประเทศนี้การฟื้นตัวของอินโดนีเซียค่ะคาดว่าจะชะลอตัวแล้วก็รายได้ครัวเรือนเนี่ยจะถูก
บีบ GDP จะหดตัวประมาณ 2.7% ในปี63นี้ก่อนที่จะขยายตัว 6.2% ในปี2564เช่นเดียวกับมาเลเซียนะคะส่วนฟิลิปปินส์ค่ะเขาก็มองว่าจะหดตัวมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ GDP ลดลง 8.2% ในปี63เนื่องจากการพึ่งพาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศและก็การออกจากการหยุดชะงักอย่างช้าๆด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจของอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะมาเลเซียมีข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าล่าสุดนี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเขาเพิ่งประกาศไปเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมมูลค่า 10,000 ล้านลิงกิตนะคะเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โปรแกรมนี้รวมถึงเงินช่วยเหลือ 7,000 ล้านลิงกิตมาเลเซียนะคะก็จะเป็นความช่วยเหลือที่จะออกมาช่วยผู้ประกอบการ SME ก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศมาเลเซียค่ะมาที่ประเทศกัมพูชาค่ะมาดูข้อมูลจาก ADB นะคะธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียได้มีการลงลึกถึงมาตรการต่างๆนะคะแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจของกัมพูชาด้วยปรากฏว่า ADB ตอนนี้เขามีการปรับการคาดการณ์การเติบโตในปี63นะคะโดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาจะหดตัว 4% ค่ะจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะหดตัวเหลือประมาณ 5.4% ในเดือนมิถุนายนเพราะว่าผลการดำเนินงานทางการเกษตรเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ปริมาณการผลิตที่ไม่ใช่เครื่องนุ่งห่มที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็คาดว่าเศรษฐกิจในประเทศนั้นจะฟื้นตัวขึ้นเป็น 5.9% ในปี64นะคะแต่ว่าการคาดการณ์นี้นะคะก็อยู่บนพื้นฐานความไม่แน่นอนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนื่องจากปัจจัยหลายอย่างการระบาดของโควิด -19 ก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องนี้อยู่นะคะแต่ก็ยังคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อนะคะจะยังคงค่อนข้างคงที่อยู่ที่ประมาณ 2.1% ในปีนี้ก่อนที่จะลดลงประมาณ 1.8% ในปี64ค่ะเพราะว่าราคาน้ำมันที่ต่ำเนี่ยทำให้ต้นทุนการขนส่งแล้วก็การผลิตลดลงค่ะโดยรวมแล้วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าจะหดตัวอยู่ประมาณ 3.8% นะคะอันนี้เป็นการคาดการณ์ของ ADB โดยรวมนะคะแล้วก็ในปีนี้นะคะจะเป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบ6ทศวรรษก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้น 6.8% ในปี2564อันนี้ ADB เขาคาดการณ์ทั้งหมดเลยของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะมาที่กัมพูชาลงลึกในส่วนของนโยบายท้องถิ่นนะคะผู้อำนวยการ ADB ในกัมพูชาค่ะบอกว่าผู้กำหนดนโยบายท้องถิ่นเนี่ยนะคะต้องการที่จะมีการตอบสนองต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะซึ่งก็จะดำเนินการผ่านโครงการประกันสังคมต่างๆแล้วก็ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ SME แล้วก็มาตรการเหล่านี้เนี่ยจะทำคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้างที่จำเป็นแล้วก็จะช่วยลดผลกระทบทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะคะก็จะทำให้เศรษฐกิจของกัมพูชานั้นมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเขาก็ยังคงให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการรายย่อยอยู่นะคะมีนักเศรษฐศาสตร์ของกัมพูชานะคะท่านหนึ่งนะคะออกมาให้ข้อมูลค่ะคุณดาวิดฟิตแมนนะคะท่านก็บอกว่าแนวโน้มของกัมพูชาเนี่ยดีขึ้นบางส่วนนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากเรื่องของการผลิตต่างๆที่เพิ่มขึ้นที่จะไม่ใช่ในกลุ่มเครื่องนุ่งห่มแล้วก็การส่งออกสินค้าเกษตรนะคะคือเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากจากการท่องเที่ยวที่ลดลงซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมบริการในปี2020บวกกับคำสั่งผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากยุโรปแล้วก็อเมริกาเหนือเนี่ยลดลงอย่างมากทำให้ต้องปิดตัวลงไปประมาณ 30% โรงงานผลิตเสื้อผ้ารองเท้าสินค้าสำหรับการเดินทางอันนี้ลดลงนะคะแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยเศรษฐกิจก็กลับมาแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าอุตสาหกรรมการผลิตที่ไม่ใช่เสื้อผ้าเนี่ยกลับมีเข้ามาเพิ่มเติมขึ้นทำให้สามารถที่จะเข้าไปลดปัญหาตรงนั้นได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกจักรยานนะคะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้กลับเพิ่มขึ้น 30.3% ค่ะเมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงครึ่งแรกของปี2020นะคะนอกจากนี้ยังมีการส่งออกสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งค่ะโดยเฉพาะปริมาณข้าวที่ส่งออกแต่ก็ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มอื่นๆด้วยนะคะกัมพูชามีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอย่างต่อเนื่องด้วยข้อตกลงการค้าเสรีอย่างเช่นกับทางจีนเกาหลีใต้แล้วก็กับประเทศอื่นๆที่มีศักยภาพด้วยนะคะส่วนเรื่องของการกู้ยืมเงินค่ะ
ADB นะคะยังคงยืนยันแผนการที่จะให้กัมพูชากู้ยืมเงินช่วยเหลือและความช่วยเหลือทางเทคนิคนะคะจำนวน 1.45,000 ล้านดอลลาร์ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างปี 62 ถึง 66 นะคะเงินลงทุนก้อนนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสนับสนุนความคิดริเริ่มเพื่อขยายการเข้าถึงบริการสาธารณสุขแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพบริการรวมทั้งปรับปรุงธุรกิจของประเทศด้วยส่วนระดับหนี้สาธารณะของกัมพูชาค่ะในตอนนี้นะคะ ADB ก็ยังคงเชื่อมั่นว่าสถานการณ์หนี้ของกัมพูชาอยู่ในระดับที่จัดการได้ดีนะคะแล้วก็ ADB บอกว่าถึงแม้จะจัดการได้ดีเนี่ยก็ยังย้ำให้กัมพูชานะคะว่าเราอยากจะเห็นการจัดการหนี้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งภาพรวมแล้วก็ยังมองว่ากัมพูชาน่าจะสามารถทำได้สำเร็จในการบริหารหนี้สาธารณะนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศค่ะที่เราลงลึกกันแล้วก็มีข้อมูลจากทางหน่วยงานต่างๆที่น่าสนใจด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเราจะมาติดตามข้อมูลล่าสุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการแรงงานต่างด้าวที่เป็นปัญหาอยู่ในบ้านเราในตอนนี้ทั้งการกลับออกไปไม่ได้การกลับเข้ามาไม่ได้ของแรงงานต่างด้าวด้วยส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมมากน้อยขนาดไหนรวมถึงตอนนี้ภาคเอกชนโดยเฉพาะหอการค้านะคะจะเข้าไปมีบทบาทในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเราจะไปคุยกับคุณจอมศักดิ์ภูติรัตน์ค่ะรองประธานกรรมการการค้าชายแดนผ่านแดนของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณจอมศักดิ์คะครับสวัสดีครับคุณอ้อมครับค่ะวันนี้คงจะต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานต่างด้าวในทั่วประเทศเลยแล้วก็รวมถึงแรงงานที่มาจากกัมพูชาด้วยนะคะขอข้อมูลล่าสุดก่อนค่ะที่วันที่15กันยายนนี้ที่มีข่าวว่าเปิดให้เข้ามาล็อตแรก500คนทางฝั่งจันทบุรีอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะข้อเท็จจริงคือทางฝั่งไทยผู้ประกอบการชาวสวนโดยเฉพาะตอนนี้เข้าฤดูผลผลิตลำไยจะออกสู่ตลาดชาวสวนและผู้ลงชาวสวนลงผู้ประกอบการผลลำไยนะครับได้เรียกร้องไปทางจังหวัดว่าตอนนี้ขาดแรงงานมากในการเก็บเกี่ยวฤดูผลลำไยนะครับจังหวัดก็ได้มีการตื่นตัวแล้วก็เตรียมมาตรการในการเจรจาไปทางฝั่งกัมพูชาแล้วก็เสนอเบื้องต้นก็จะมีการนำเข้า500ถึง 1,000 คนในช่วงแรกก่อนนะครับกำหนดวันที่15กันยาที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีนะครับและทราบว่าข้อจำกัดมาจากทางฝั่งกัมพูชาการเจรจาอาจจะตกหล่นหรือไม่เข้าใจกันยังไงเนี่ยยังไม่มีรายงานเข้ามาครับยังไม่มีรายงานเข้ามาตามที่เป็นข่าวบอกว่าจะเข้ามา15กันยายนนี้ยังไม่มีเข้ามาเลยยังไม่มีฮะยังไม่มีอ๋อค่ะเอ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดเราย้อนไปเมื่อปี62ค่ะคุณจอมศักดิ์คะข้อมูลแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาในไทยเนี่ยก่อนที่เราจะเจอโควิดเนี่ยนะคะแต่ละปีเป็นยังไงมากน้อยขนาดไหนแล้วส่วนใหญ่เขาเข้ามาเนี่ยจะอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทไหนเกษตรหรือว่าโรงงานทั่วไปอะคะถ้าก่อนปี62นะครับช่วงที่อุตสาหกรรมการผลิตนะครับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวบริการโรงงานผลิตอะไรต่างๆธุรกิจต่างๆท่องเที่ยวบริการแล้วก็ภาคเกษตรอยู่ในช่วงขยายตัวอย่างนี้แรงงานกัมพูชาเข้ามาเยอะนะเข้ามาหลายแสนคน500,000คนนะครับในภาพรวมถ้าทั้งภาพรวมทั้งประเทศก็นี่ก็เกิน3ล้านคนครับทางเมียนมาทางสปป.ลาวแล้วก็กัมพูชาซึ่งเป็นแรงงานหลักที่เข้ามาใช้แรงงานอยู่ในประเทศไทยค่ะส่วนใหญ่ก็จะกระจายกันแล้วแต่ภาคใช่ไหมคะว่าจะเป็นเกษตรหรือว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมใช่ในภาคในแต่ละจังหวัดจึงมีความโดดเด่นในภาคอุตสาหกรรมอะไรเช่นจังหวัดชลบุรีหรือจังหวัดส่วนหนึ่งที่ด้านท่องเที่ยวบูมก็ส่วนหนึ่งก็เข้าไปธุรกิจด้านการบริการท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ถ้าด้านจังหวัดจันทบุรีหรือถ้าระยองชลบุรีบางส่วนก็ด้านอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมก็มีส่วนหนึ่งที่เข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าทางจันทบุรีก็จันทบุรีสระแก้วก็จะเป็นภาคเกษตรครับซึ่งตรงนี้จะกระจายกันไปทำความต้องการของแรงงานด้านต่างๆในแต่ละจังหวัดครับขอบคุณอ้อมครับค่ะช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยนะคะแรงงานกลับออกไปแล้วเนี่ยนะคะเหลือเท่าไหร่ในไทยที่ผู้ประกอบการเขายังแบกรับที่จะดูแลอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ที่อยู่ณตอนนี้เนี่ยยังเพียงพอกับความต้องการในการใช้แรงงานในบ้านเราไหมคะถ้าตีวงให้แคบมาผมขอให้ข้อมูลในที่จันทบุรีที่จันทบุรีในคนแรงงานประมาณไม่ต่ํา 40,000 คนนะครับช่วงก่อนโควิดปัจจุบันหายไปครึ่งนึงครับโอ้ค่ะ
40,000 กว่าหายไปครึ่งนึงตอนนี้ก็เหลือประมาณ 20,000 กว่าอืม 10,000 กว่าคนค่ะตัวเลขเท่าไหร่นะคะคุณจอมศักดิ์ประมาณ 15,000 ประมาณ 15,000 คนเท่าที่ผมเช็คกับผู้ประกอบการต่างๆนะครับตอนนี้ที่เหลืออยู่ใช่มั้ยคะพอล็อกดาวน์ปั๊บก็ส่วนหนึ่งก็กลับบ้านตกใจกลับบ้านค่ะครับส่วนหนึ่งทีนี้พอจะถึงเวลาพอระยะหนึ่งพอดูสถานการณ์ซึ่งทางกัมพูชาก็ไม่มีการระบาดมากทางไทยก็ควบคุมได้ดีทีนี้ไอ้ทางนโยบายทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นที่ต่างๆการกักตัวอะไรต่างๆซึ่งพอจะเข้ามาก็คำได้เหมือนกับว่าทีมวันที่15ที่จะมีการผ่อนคลายมาก็มาตรการก็ยังในทางปฏิบัติยังไม่เกิดขึ้นนะครับค่ะของวันที่15นี่ติดข้อจำกัดอะไรมาตรการอะไรอะคะข้อจำกัดคือทางฝั่งไทยก็มีการผ่อนคลายใช้เข้ามา500คนก่อนทยอยเข้ามา500คนและมีการควบคุมตัว14วันอะไรต่างๆซึ่งการเจรจาเบื้องต้นก็ค่าใช้จ่ายในการควอรันทีนอะไรต่างๆค่อนข้างสูงก็มีการหาทางออกร่วมกันก็จะนำทยอยเข้ามาก็แต่ในทางปฏิบัติไม่เกิดอย่างที่เรียนเบื้องต้นว่าทางมหาดไทยของทางฝั่งไทยนี่ทางสคบสบคก็เห็นชอบมาในระดับ500คนแต่ว่าทางกัมพูชาก็ยังไม่อนุญาตให้เข้ามาค่ะคือจริงๆแล้วปัญหาติดอยู่ที่ทางผู้ประกอบการเราที่จะต้องแบกรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการกักตัวด้วยใช่ไหมคะคุณจอมศักดิ์คะซึ่งตรงนี้ทางผู้ประกอบการก็บ่นกันให้ฟังว่าค่าใช้จ่ายในการเก็บกักตัวกระบวนการต่างๆตรวจสุขภาพโน่นนี่นั่นค่อนข้างสูงเห็นว่าตั้ง 18,000 ถึง 20,000 บาทประมาณนั้นซึ่งเป็นค่อนข้างสูงในถ้าคนเข้ามาถ้าในให้เพียงพอนั่นน่ะต้องใช้ไม่ต่ำกว่า 2-30,000 คนซึ่งมันก็เป็นคอสค่าใช้จ่ายที่หนักหนาเรื่องมันครับเป็นต้นทุนที่สูงมากอันนี้หมายถึงต่อหัวใช่ไหมคะราคาเนี้ยคะคุณจอมศักดิ์ต่อหัวโอ้เยอะเหมือนกันนะคะตอนแรกวางไว้ประมาณหัว 14,000 นี่ไม่อยู่แล้วเป็น 18,000 แล้วใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับโอ้ค่ะเบอร์สี่ก็เกินกำลังไปแล้วครับอย่างลงนี่ก็จะเอาเข้ามาบางลงใหญ่ๆเข้ามาเป็นร้อยคนอย่าง50คนแบกรับไม่ไหวหรอกครับค่ะแล้วตอนนี้เราคุยกับทางภาครัฐไหมคะว่าเราจะมีมาตรการที่จะช่วยยังไงบ้างอย่างเช่นหาสเตทควอรันทีนให้หรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆนี่กระทรวงแรงงานจะอาจจะดูแลให้ก่อนแล้วผู้ประกอบการค่อยไปหาวิธีการมีสินเชื่อหรือไปชำระอะไรทีหลังในการกักตัวนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาเนี่ยค่ะมีอะไรเป็นรูปธรรมแล้วบ้างคะคุณจอมศักดิ์ถ้าสินเชื่อไม่มีครับไอ้ซอฟโลนไอ้ดอกเบี้ยต่ำอะไรต่างๆนี่ตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อนที่ภาครัฐอาจจะกระตุ้นจะเยียวยา500,000,000 400,000,000ต่างๆนะซอฟโลน400,000,000ยังจ่ายออกมาแค่100,000,000เองยังไม่มีความชัดเจนแล้วก็ไม่บรรเทาอะไรได้ครับโดยเฉพาะต่างจังหวัดในภาคเกษตรนี่พอพูดถึงนี่ธนาคารเขาไม่คุยด้วยนะฮะก็กฎระเบียบยุ่งยากมากค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะภาคอุตสาหกรรมนะคะเราแก้ไขปัญหายังไงไปก่อนในช่วงที่ขาดแคลนแรงงานเนี่ยค่ะคือสิ่งที่หอการค้าเป็นห่วงนี่นะครับค่ะคือเราเข้าใจในทางภาครัฐนะครับที่ว่าการป้องกันเราเรื่องstate quarantine หรือด้านสาธารณสุขเนี่ยเราได้รับการยอมรับไปทั่วโลกเลยว่าเราทำได้ดีนะครับซึ่งก็ต้องชื่นภาครัฐทีนี้ในส่วนที่ทางที่เราเป็นห่วงคือด้านเศรษฐกิจทางหอการค้าไทยเราเป็นห่วงว่าชาวสวนความเดือดร้อนเป็นห่วงความเดือดร้อนของในช่วงนี้เป็นห่วงว่าชาวสวนลำไยเดือดร้อนเพราะผลผลิตกำลังออกนะครับผลผลิตกำลังออกนี้ถ้าแรงงานในการเก็บเกี่ยวบรรจุตะกร้าบรรอะไรต่างๆห่วงโซ่ตรงนี้มันไม่มีแรงงานพอในขณะที่ข้อจำกัดของผลไม้โดยเฉพาะลำไยเนี่ยผิดพลาดแค่วันครึ่งวันเนี่ยมันมีผลกระทบต่อราคาทันทีจากถ้าลำไยเกรดสวยเกรด AA เกรด A พวกนี้มันก็จะร่วงเป็นเกรด A เกรด C หรือเป็นลำไยร่วงราคาซื้อขายก็จะตกเหลือ6บาท8บาทอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันแก๊ปตรงนี้มันจะต่างเยอะและผลที่ได้รับผลกระทบก็คือชาวสวนดูแลมาทั้งปีพอถึงเวลาปั๊บราคาปัจจัยต่างๆมันไม่เอื้อเค้าเนี่ยเค้าเป็นผู้รับความเสียหายตรงนี้เต็มๆทั้งหมดนะครับซึ่งเราห่วงใยตรงนี้มากนะครับ
ตอนนี้แรงงานที่เราต้องการจะนำเข้ามาเนี่ยนะคะคุณจอมศักดิ์คะต้องเป็นแรงงานที่มีทักษะแบบไหนหรือว่าเราจะหาแรงงานที่มาทดแทนแรงงานต่างด้าวนี้ยังไงบ้างคะสิ่งที่เราคิดก็คือเราเอาแรงงานคนไทยเข้าไปทดแทนอ่ะนี่แค่ความคิดนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับช่วยด้านแรงงานตกงานหลายส่วนเลยแต่ในข้อที่จริงก็คือชั่วโมงนี้หรือปัจจุบันนี้แรงงานคนไทยงานที่ทำงานยากงานที่ลำบากหรืองานเสี่ยงต่างๆแรงงานคนไทยไม่ทำครับนี่คือข้อที่จริงครับทีนี้ความสู้งานต่างๆคนแรงงานจากต่างประเทศมาเนี่ยต่างกัมพูชาเนี่ยตรงนี้สู้งานสู้งานครับค่ะก็จำกัดอยู่ตรงนี้ความจริงถ้าแรงงานไทยมาทดแทนได้ผู้ประกอบการหรือชาวสวนเขายินดีแต่ในทางปฏิบัติมันทำไม่ได้ครับตอนนี้สิ่งที่เราอยากจะขอให้ทางภาครัฐเข้ามาช่วยดูสักนิดนึงเพราะว่าปัญหามันก็หลายอย่างหนึ่งคือผู้ประกอบการเองก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อหัวเมื่อนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาเนี่ยนะคะคนไทยก็ไม่ทำงานในสิ่งที่เราต้องการอีกเนี่ยนะคะแรงงานไทยก็ยังขาดแคลนอยู่ตรงนี้เราต้องการที่จะเสนอต่อภาครัฐในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวนี้ยังไงบ้างคะคือเฉพาะหน้าตอนนี้นะครับผมพูดถึงเรื่องผลไม้ลำไยนะครับลำไยเดือนกันยานี้จะทยอยออกต้นฤดูนี้ประมาณ 10-15% พอตุลาพฤศจิกาธันวาจะพีค 4-50% นะครับซึ่งตรงนี้ปัจจุบันแรงงานที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่นะครับตั้งแต่ตอนทำผลไม้ลำไยทุเรียนมังคุดหลงกองพวกนู้นเงาะพวกนู้นนะครับตรงนี้มันไม่เพียงพอที่จะมารองรับตรงนี้นะครับสมมุติว่า100%ลำที่จะมารองรับลำไยมีไม่ถึง 10% 15% เองซึ่งมันพอเราประเมินแล้วเนี่ยมันเจอผลกระทบแน่นอนทีนี้มูลค่าของลำไยในฤดูนะครับปีนี้ขนาดว่าผลผลิตน้อยกว่าปีก่อนๆเพราะว่าเจอฝนแล้งเจอภัยแล้งเจอแรงงานไม่ขาดแคลนอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังร่วม 200,000 ตันนะครับมูลค่า 10,000 กว่าล้านลำไยเนี่ยห่วงโซ่มันช่วงอายุของมันพอถ้าจะต้องเก็บเนี่ยช้าไปแค่วันเดียวหรือ2วันเนี่ยลำไยจะตกไซส์ลำไยจะเป็นลำไยตกเกรดทันทีหนักกว่ามังคุดกับทุเรียนซะอีกซึ่งตรงนี้ครับเราเป็นห่วงตรงนี้มากนะครับอยากจะให้ทางภาครัฐได้เขาต้องขอวิงวอนท่านนะครับว่าความละเอียดอ่อนตรงนี้ช่วยกันหาทางออกพบกันครึ่งทางได้ไหมนะครับการยืดหยุ่นในเรื่องการกระบวนการการคัดกรองแรงงานเข้ามาการตรวจสอบให้มันเป็นครบวงจรกันที่ชายแดนตรงนั้นได้ไหมตรวจคุณภาพโน่นนี่นั่นที่กักตัวอะไรต่างๆทีนี้คนแรงงานกัมพูชานี่นะไม่ต้องเอาไปกักตัวที่โรงแรมรีสอร์ทอะไรหรอกครับเขาเป็นแคมป์เป็นเต็นท์มีห้องน้ำอะไรเขาแล้วก็เก็บจับกลุ่มแล้วก็โดยร่วมมือกับทางลงทางชาวสวนเนี่ยนะครับกักพื้นที่บริเวณแล้วมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเป็นระยะแล้วก็ดูให้ในตามมาตรฐานระดับหนึ่งแล้วก็ต้องสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือการระบาดทางจันทบุรีนี่ทางระบาดของโควิดแทบเป็นศูนย์มาหลายเดือนแล้วทางกัมพูชาก็ไม่มีปัญหารุนแรงอะไรนะครับน้อยมากเรื่องตรงนี้อยากจะให้พิจารณาตรงนี้แล้วก็หามาตรการในการยืดหยุ่นและก็ทำให้อำนวยความสะดวกตรงนี้เพราะมันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องใช้คำว่าเร่งด่วนนะครับคุณออมครับค่ะตอนนี้ถ้าเราพูดถึงสิ่งที่ระยะเวลาที่เราคิดว่าเรายังจะพอดึงได้อยู่ในการที่แรงงานต่างด้าวมาตรการต่างๆยังไม่เรียบร้อยเนี่ยนะคะสักประมาณกี่เดือนนะคะคุณจอมศักดิ์ที่เราว่ามันจำเป็นจะต้องเปิดให้เข้ามาแล้วอะค่ะก็จริงๆตอนนี้มันต้องเข้ามาเตรียมความพร้อมแล้วครับเพราะว่าลำไยเขามีการเจรจาซื้อขายล่วงหน้ามีการกำหนดรุ่นแรกรุ่น2จะออกยังไงในช่วงรุ่นแรกนี่ทยอยออกมันทิ้งช่วงกันมาหลายเดือนมันหมดพอมันหมดฤดูผลไม้หลักของจันทบุรีต้นปีก็ตั้งแต่กุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาก็เป็นทุเรียนมังคุดลองกองเงาะโน่นนี่นั่นนั่นจะเป็นพาร์ทใหญ่ค่ะเพราะตอนนี้มาถึงกรกฎาคมกันยาตอนจริงากันยาแล้วไอ้ผลไม้หลักพวกนู้นหมดฤดูไปแล้วก็เข้าสู่ฤดูลำไยค่ะ
นะครับซึ่งลำไยก็อย่างที่บอกว่าความต้องการดีมานด์ซัพพลายทางตลาดปลายทางทางจีนก็ยังความต้องการยังมียังสูงอยู่แต่ปัจจุบันสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการขาดแรงงานห่วงโซ่ในการเก็บเกี่ยวผลิตต่างๆที่จะสู่ตลาดปลายทางเนี่ยครับเรามาเจอปัญหาเรื่องวิกฤตโควิดเนี่ยครับทีนี้ในทางภาคเอกชนในทางผู้ประกอบการชาวสวนชาวลงก็อยากจะให้ทางภาครัฐช่วยมีมาตรการในเชิงรุกและก็ยืดหยุ่นโทษนะครับอาจจะใช้คำว่าบางส่วนที่ต้องเป๊ะในข้อระเบียบด้านสาธารณสุข 100% ก็ให้ประเมินเป็นว่าตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงนะแล้วก็มีมาตรการด้านต่างๆที่ควบคุมความภายในระดับที่น่าเชื่อถือระดับหนึ่งแล้วก็ยืดหยุ่นให้กับผู้ประกอบการด้วยชาวสวนตรงนี้ครับตรงนี้อยากเรียกร้องครับค่ะในส่วนของแง่ธุรกิจเราเนี่ยนะคะระหว่างที่มีปัญหาอยู่นี้เรื่องของ AI เรื่องของเครื่องจักรเนี่ยเราเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากน้อยขนาดไหนคะตอนนี้ไม่ทันเลยฮะพูดถึงเทคโนโลยีหรือว่าไอ้ AI อุตสาหกรรมไอ้ตะกลต่างๆมันเป็นเรื่องระยะกลางระยะยาวซึ่งต่อไปก็ต้องภาครัฐหรือทางผู้ประกอบการก็ต้องเตรียมตัวเตรียมการพัฒนาขึ้นมารองรับแล้วล่ะเราก็คงไม่ให้เป็นปัญหาอย่างนี้ในระยะกลางหรือระยะยาวหรอกครับผู้ประกอบการแต่อย่างที่บอกว่าในเฉพาะหน้าตอนนี้ในเฉพาะเริ่มต้นตรงนี้ทางภาครัฐควรจะมาซัพพอร์ตหรือคงมาดูแลเอาใจใส่ตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าสินค้าภาคเกษตรอ่อนไหวง่ายเสียง่ายนะครับแล้วก็มาวันนี้สินค้าโดยเฉพาะผลไม้ทางภาคตะวันออกนี้เป็นพืชเกษตรที่ทำรายได้ค่อนข้างดีให้กับชาวสวนชาวไร่ชาวสวนทางเกษตรตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นงอทุเรียนมังคุดลำไยสับปะรดต่างๆพวกปีนี้ราคาดีหมดลำไยก็ความจริงดีมาหลายปีแล้วแต่ปีนี้เรามาเจอโควิดแล้วก็ที่ข้อมูลที่ผมกำลังเล่าสู่ให้ฟังเนี่ยครับเป็นสิ่งที่น่ากังวลค่ะตั้งแต่เรามีปัญหาโควิดมาแล้วก็แรงงานต่างด้าวไปแล้วกลับมาไม่ได้เนี่ยนะคะมีทั้งประเทศเลยภาพรวมเนี่ยมีเรื่องของการย้ายฐานการผลิตมีข่าวย้ายฐานการผลิตไปบ้างหรือยังคะในจังหวัดทางภาคตะวันออกนะครับถ้าภาคเกษตรเนี่ยแล้วก็ที่หลักๆที่ด้านอื่นก็ภาคก่อสร้างพวกประมงชายฝั่งหรือภาคบริการก็ผลกระทบด้านท่องเที่ยวก็อย่างที่ทราบก็ได้รับผลกระทบอาจจะไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่นะครับแต่ภาคประมงด้านภาคเกษตรอาจจะโดนหนักครับหรือภาคก่อสร้างซึ่งก็ผมได้พบผู้ประกอบการหลายคนก็ขาดแคลนแรงงานอะไรอยู่นะครับทีนี้ก็พยายามเนี่ยครับคือการเข้ามานี้ไม่ได้เข้ามาด้านเก็บเกี่ยวลำไยผลไม้อย่างเดียวนะครับภาคบริการด้านอื่นด้วยการในตลาดสดในอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอย่างที่บอกว่างานลำบากงานยากๆนี่คนไทยเราไม่ทำไปดูได้ในตลาดสดอะไรที1ที2นี่คนที่มาเป็นแรงงานในการขับเคลื่อนค้าขายกันตั้งแต่ว่าค่ำยันสว่างหรือกลางวันเนี่ยก็จะเป็นแรงงานทางฝั่งกัมพูชาเป็นส่วนใหญ่ครับนี่ก็คือปัญหาภาพรวมทั้งหมดนะคะของแรงงานในตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะคุณจอมศักดิ์ว่าสิ่งที่เราเสนอกับภาครัฐไปนั้นนะคะจะได้รับการตอบรับกลับมามากน้อยขนาดไหนเอกชนเราก็พร้อมที่จะปรับตามเหมือนกันนะคะคุณจอมศักดิ์อันไหนที่พบกันครึ่งทางได้นะคะครับอยากได้ทางภาครัฐมองในแง่ของการยืดหยุ่นและพบกันครึ่งทางแล้วก็ให้ประเมินว่าอย่าประเมินภาพรวมตอนนี้มีข่าวทางฝั่งเมียนมาก็สถานการณ์ไม่สู้ดีก็ให้โฟกัสไปตรงนั้นพิเศษหน่อยแต่ฝั่งกัมพูชาไม่มีทางฝั่งลาวมีน้อยมากอะไรอย่างเนี้ยอยากจะยืดหยุ่นเพราะมันไม่ใช่แค่แรงงานภาคเกษตรอย่าลืมนะครับว่าทางฝั่งกัมพูชาทางฝั่งสปป.ลาวเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวหรือผู้มารักษาสุขภาพโรงพยาบาลทางฝั่งไทยเนี่ยคนทางฝั่งโน้นนิยมมารักษาตัวมากปัจจุบันก็เข้าไม่ได้ก็มีผลส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมและห่วงโซ่ต่างๆทั้งได้รับผลกระทบไปตามๆกันทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะภาคเกษตรครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณจอมศักดิ์นะคะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณจอมศักดิ์ภูติรัตน์ค่ะรองประธานกรรมการการค้าชายแดนผ่านแดนของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะฟังดูแล้วก็หนักใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างล็อตแรกที่บอกว่าจะเปิดให้แรงงานกัมพูชาเข้ามาทางฝั่งจันทบุรี500คนที่เตรียมการไปตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมาสรุปแล้วก็ยังไม่ได้เข้ามานะคะเพราะว่าเรายังติดเงื่อนไขหลายๆอย่างนะคะของด้านสาธารณสุขนะคะเรื่องของขั้นตอนต่างๆซึ่งคุณจอมศักดิ์ก็ได้สะท้อนปัญหามาบอกว่าบางอย่างเนี่ยขั้นตอนมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะตอนนี้ที่อยากเรียกร้องภาครัฐก็คือว่าการที่จะเปิดรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องมีเงื่อนไขที่ลดขั้นตอนลงบ้างมีความยืดหยุ่นให้มากขึ้นจุดคัดกรองจุดตรวจต่างๆนะคะให้จบภายในจุดเดียวได้ไหมนะคะหรือว่าย่นระยะเวลานิดนึงที่จะทำให้แรงงานเข้ามาได้มากขึ้นสิ่งที่คุณจอมศักดิ์บอกนะคะว่าสิ่งที่จะสามารถที่ทำให้เรายืดหยุ่นได้ก็เพราะว่าจังหวัดจันทบุรีนั้นไม่ได้เป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงแล้วก็เพื่อนบ้านจากกัมพูชาที่เข้ามานั้นก็ไม่ได้เป็นพื้นที่เสี่ยงในการที่จะมีผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศกัมพูชานะคะก็ต้องอยากจะให้ประเมินเป็นประเทศไปสำหรับแรงงานต่างด้าวที่จะนำเข้ามาตอนนี้ถ้าเป็นเมียนมาเสี่ยงก็ไปเข้มงวดกับทางเมียนมาตอนนี้ของเราอะไรที่ผ่อนคลายได้ก็ให้ผ่อนคลายแต่ว่าโอเคก็ต้องผ่านกระบวนการต่างๆนี่แหละนะคะอันนี้เขาอยากจะเรียกร้องให้ภาครัฐช่วยพิจารณาตรงนี้เจอกันครึ่งทางนะคะส่วนภาคอุตสาหกรรมนะคะเท่าที่ฟังดูก็บอกว่าเรื่องของการย้ายฐานการผลิตยังไม่มีข่าวในตอนนี้นะคะแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาในส่วนของภาคการเกษตรค่ะชาวสวนลำไยต่างๆเนี่ยนะคะที่จะต้องเป็นการลำไยเพื่อการส่งออกนะคะทักษะไม่ใช่ปัญหาค่ะแต่ปัญหาคือว่าแรงงานเหล่านี้งานเหล่านี้เป็นงานที่คนไทยไม่ทำมีแต่แรงงานต่างด้าวเท่านั้นที่ทำนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราคงจะต้องสะท้อนกลับไปแล้วค่ะว่าตอนนี้เราจะมาแก้ไขปัญหาระยะยาวยังไงเรื่องของ AI เรื่องของเครื่องจักรเนี่ยก็มันต้องใช้ระยะเวลาค่ะยังไม่สามารถที่จะเอามาแก้ไขปัญหาที่มันเดือดร้อนณตอนนี้ได้เดี๋ยวเราจะติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะคะว่าการพบกันครึ่งทางสิ่งที่ภาคเอกชนเสนอมาแล้วสิ่งที่ภาครัฐจะต้องคอยมาซัพพอร์ตตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยกันได้มากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลจะนำมาเล่าให้ฟังต่อแล้วก็อาจจะติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ